วันนี้มาพบกับแคนดี้ในอันบ็อกซ์เดอะปิกนิกนะคะแคนดี้แอบบอกไว้ก่อนเลยว่าเห็นพี่มิ้งกับพี่ลิลลี่รีวิวขนมแล้วก็สนุกเลยน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยดีใจพิเศษที่ได้มารีวิวขนมด้วยตัวเองนะคะแคนดี้เป็นคนที่ชอบกินขนมมากมากเลยนะคะสามารถกินแทนข้าวได้เลยวันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าพี่ทีมงานจะเตรียมอะไรไว้ในตะกร้าของเราแทนมันคือขนมพม่าค่ะทุกคนโอ้ยขนมเยอะมากเลยนี่แคนดี้จะลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นมะยงชิดใช่น่าจะเป็นมะยงชิดนะคะก็หนึ่งซองนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะน่าจะเป็นมะยงชิดดองนะคะดองน้ำเชื่อมนี่ค่ะจะรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงรสชาติก็พอกินได้ค่ะมีเค็มนิดนึงแล้วก็มีรสเผ็ดด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบกินเผ็ดนะคะก็กินได้เลยมาขนมชิ้นต่อไปค่ะนี่แคนดี้รู้จักอันนี้มันคือบวยค่ะทุกคนบวยเชื่อมแคนดี้เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบกินบวยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบวยแบบไหนแคนดี้กินได้หมดเลยก็จะมาลองชิมดูนะคะว่านี่รสชาติเป็นยังไงสีมันออกสีแดงเลือดหมูเลยรสชาติก็จะออกเปรี้ยวแบบแปลกๆรสชาติเหมือนมะนาวผสมกับเกลือเลยอันนี้ก็แคนดี้ไม่รู้นะว่าคนอื่นกินแล้วรสชาติเป็นยังไงสำหรับแคนดี้มันก็ดูไม่น่ากินสักเท่าไหร่แต่รสชาติก็พอใช้ได้ค่ะถ้ากินก็กินได้ขนมอันนี้แคนดี้ขอนำเสนอค่ะมันคือพีนัทแคนดี้ค่ะมีชื่อเหมือนแคนดี้เลยภูมิใจมากๆกินของอร่อยเตะจมูกอุ๊ยกินเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะมีทั้งหมด2สีนะคะมีสีเขียวกับสีแดงแคนดี้ชอบสีเขียวงั้นกินสีเขียวแคนดี้ชอบกินช็อกโกแลตมากเลยนะแต่ว่ากินได้ 2-3 คันก็เลี่ยนแล้วอ่ะรสชาติเหมือนช็อกโกแลตสีขาวช็อกโกแลตมิลค์อร่อยเลยนะคะรสชาตินะคะมันก็จะหวานหวานมันมันนะแบบเหมือนช็อกโกแลตมิลค์ผสมถั่วค่ะถ้ามีแคนดี้ก็ไม่กินแต่ว่าถ้าให้กินแคนดี้ก็กินได้ค่ะเอาไปขนมชิ้นต่อไปชิ้นนี้แพ็คเกจน่ารักมากเลยอ่ะมันน่าจะเป็นมันมีรูปต้นข้าวอยู่ด้วยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้าวมันจะน่าจะเป็นเกี่ยวกับแป้งนะคะน่าจะเป็นขนมปังทอดกรอบแต่พ็อกเก็ตอ่ะน่ารักมากเลยนะแต่เราจะดูแค่ภายนอกไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าข้างในหน้าตามันจะเป็นยังไงอ๋อมีถุงข้างในให้ด้วยโอ้อันนี้แคนดี้เคยเห็นตอนเด็กๆอ่ะกินบ่อยมากเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบกรอบๆหวานๆหน่อยนึงอร่อยมากเลยอันนี้แต่แคนดี้ไม่รู้นะว่าของพม่ามันจะรสชาติเหมือนของไทยหรือเปล่าแดงอุ๊ยกินเหมือนของไทยเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้กรอบเหมือนในนี้ดูอ่ะคิดว่ามันจะกรอบนะคะแต่จริงๆมันไม่กรอบมันจะนิ่มๆอันนี้กินได้ค่ะอร่อยแล้วก็จะมาขนมชิ้นต่อไปได้ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนมันคือเลผสมถั่วผสมไก่ค่ะเพราะว่ามันมีรูปอยู่ข้างหลังมันคือเลที่เป็นรสสไปซี่ค่ะแล้วก็จะมาลองดูนะแต่แคนดี้ว่าอันนี้น่าจะอร่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเลแคนดี้เป็นคนที่ชอบกินเลอยู่แล้วกินได้ทุกรสเลยอุ้ยกลิ่นหอมมากว้ามันจะมี3อย่างอยู่ในนี้นะคะมันก็คือเหมือนเส้นบะหมี่มีเส้นบะหมี่อยู่อร่อยค่ะแต่มันเผ็ดอ่ะมันคล้ายๆมาม่าของไทยแต่ว่าใส่พริกเข้าไปสำหรับใครที่ชอบเผ็ดนะคะแล้วก็ชอบกินเลยแนะนำเลยอันเนี้ยอร่อยมากไปซื้อกันตามได้นะคะแต่แคนดี้เป็นคนที่ไม่กินเผ็ดอยู่แล้วอ่ะอาจจะเผ็ดไปสำหรับแคนดี้แล้วก็เป็นเลค่ะเป็นเลจิ๋วอันนี้อร่อยมากเลยค่ะมันจะออกเค็มๆแต่มันจะเผ็ดมากกว่าเค็มเอ๊ะไม่มันจะเค็มมากกว่าเผ็ดแต่มันก็เผ็ดค่ะนี่แล้วอันสุดท้ายอันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นถั่วนะคะอันนี้กรอบๆค่ะรสชาติเหมือนเส้นหมี่เมื่อกี้เลยอร่อยมากมันจะเผ็ดๆอันนี้อร่อยสุดเลยทั้งหมดที่กินมาอันนี้ยกให้เลย2นิ้วโป้งคนคะแล้วก็จะมาให้คะแนนกันนะคะว่าขนมอันไหนอร่อยสุดเอาแบบแรกนะคะแคนดี้ชอบอันนี้เลยอันนี้อร่อยสุดแล้วมันจะกรอบๆ
เค็มเค็มเผ็ดเผ็ดอร่อยมากส่วนอันต่อไปแคนดี้ให้อันนี้ค่ะลูกอมแบบ2นี่จะออกแบบช็อกโกแลตถั่วๆคนไทยน่าจะชอบนะคะเพราะว่าชอบกินช็อกโกแลตกันแล้วอันดับที่3คืออันนี้ค่ะขนมปังทอดกรอบอันนี้มันจะออกแบบนิ่มๆนะมันจะไม่ได้กรอบเหมือนขนมปังที่เราเคยกินนะคะมันจะแบบนิ่มๆแต่อร่อยมากเลยค่ะอันต่อไปแคนดี้ให้มะปางหรือว่ามะยงชิดนะคะมะยงชิดแช่อิ่มค่ะอันนี้พอกินได้อร่อยส่วนอันสุดท้ายแคนดี้ให้บัวค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะออกแบบฝาดๆฟืดๆแล้วก็หวานนำมากกว่านะคะและแคนดี้เป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วก็หมดแล้วนะคะสำหรับขนมเราในวันนี้แต่ถ้าใครอยากเห็นแคนดี้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทางกล่อง 3BB Giga TV ช่อง Mono 29 Music Station หรือช่อง202นะคะสำหรับวันนี้แคนดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย